ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคอพิพาทเกาะลีเป๊ะเทจังหวัดสตูลด้วยค่ะนับตั้งแต่วันที่22มกราคม2566เทผ่านมานะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในเทดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะลี่เป๊ะจังหวัดสตูลได้กำกับดูแลและก็แรงแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยใช้การบังคับใช้กฎหมายนำการเจรจาใช้การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถนำเอาพื้นที่ถนนในการสัญจรขึ้นกลับมาให้ชุมชนได้นอกจากนี้นะคะก็ยังได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อแก้ไขการพิพาทเรื่องที่ดินให้ถูกต้องรวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของชาวเลในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่อุทยานการตรวจสอบรางวัดที่ดินที่ถูกรุกล้ำเพื่อคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านค่ะล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ค่ะในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในเทดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเทดินพิพาทและการติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเรือประมงพาณิชย์ซึ่งลักลอบทำประมงในเขตอุทยานจำนวน15คดีก็มีการออกหมายเรียกเจ้าของเรือไตเรือและก็ลูกเรือทั้งเม็ดแล้วนะคะแล้วก็ได้ตรวจยึดเรือประมงของกลางรวม26ลำจากทั้งเม็ดเนี่ย28ลำอีก2ลำค่ะกำลังเตรียมการส่งมอบให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานนั้นค่ะหลังจากได้ดำเนินการรังวัดพื้นที่โดยชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะผิดหน้าอีกคนหากพบมีส่วนใดเทลำเข้ามาในเขตพื้นที่อุทยานนาก็จะรองถูกดำเนินคดีถูกจุดต่อไปค่ะส่วนโรงแรมเทพักก็จะมีการดำเนินคดีตามพรบโรงแรมทางเม็ดแล้วก็จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจนแล้วเสร็จนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการผิดหน้าดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากพบการกระทำผิดดังกล่าวก็จะดำเนินคดีโดยเด็ดขาดทั้งหมดค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะก็ได้กล่าวว่าคดีหลายส่วนเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีการลักลอบทำประมงในเขตอุทยานก็ได้มีการตรวจยึดเกือบทั้ง28ลำแล้วก็จะติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ครบถ้วนค่ะส่วนการบุกรุกพื้นที่อุทยานเห็นภาพชัดเจนค่ะว่าจะต้องดำเนินคดีกับใครบ้างโดยหลังจากนี้เนี่ยก็จะเริ่มพิจารณาดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินคดีไม่มีการยกเว้นนะคะจากนั้นก็จะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพื้นที่เกาะลี่เป๊ะเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ประเทศชาติต่อไปค่ะนี่นะคะก็เป็นการติดตามของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทลีเป๊ะจังหวัดสตูลนะคะถ้าว่าพบว่าใครในนามมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินตามกฎหมายนะยังแข็งขัดเลยนะคะ